สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมัครด่วนพนักงานหลายตำแหน่งเงินเดือน 26,530 ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการงานในไทยที่มั่นคงและมีสวัสดิการดีเพราะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศรับสมัครถึง5ตำแหน่งได้แก่สัตวแพทย์นักการเงินนักคอมพิวเตอร์นักผลิตภัณฑ์รวมถึงวิศวกรเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1ตำแหน่งนายสัตวแพทย์5ปฏิบัติการณกองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่างสำนักงานอสคภาคเหนือตอนล่างจำนวน1อัตราเงินเดือน 18,900 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์และต้องมีใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับอสค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์2ตำแหน่งนักการเงิน4ปฏิบัติงานณแผนกบริหารการเงินกองการเงินฝ่ายบัญชีและการเงินจำนวน1อัตราเงินเดือน 15,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีหรือด้านการเงินและการธนาคารทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับอสค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์3ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์4ปฏิบัติงานณแผนกวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบดิจิทัลกองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัลฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน1อัตราเงินเดือน 16,530 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับอสค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์4ตำแหน่งนักผลิตภัณฑ์4ปฏิบัติงานณแผนกวางแผนการผลิตกองโรงงานนม UHT สำนักงานอสค.ภาคกลางจำนวน1อัตราเงินเดือน 26,530 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารด้านเทคโนโลยีการอาหารด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาด้านจุลชีววิทยาด้านชีวเคมีหรือด้านวิศวกรรมอาหารทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับอสค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์5ตำแหน่งวิศวกร4ปฏิบัติงานณแผนกวิศวกรรมโรงงานกองโรงงานสำนักงานอสค.ภาคเหนือตอนบนจำนวน1อัตราเงินเดือน 16,530 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมการผลิตวิศวกรรมอุตสาหการทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับอสค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์การสมัครสอบสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันจันทร์ที่19เมษายน2564ถึงวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคม2564ผ่านเว็บไซต์ www.dpo.go.th ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ